สวัสดีค่ะมินคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะมินจะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมินก็มีตัวแผนงานเนี่ยนะคะมาอวดทุกคนนะคะค่ะตัวแผนงานนี้นะคะก็เป็นการวางแผนงานโดยที่ระบุระยะเวลาชัดเจนนะคะว่าต่อไปเนี่ยมินจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่มินทำเนี่ยก็จะมีการเขียนโปรแกรมแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะคะที่ทำบริษัททัวร์แล้วก็การทำคลิปแนะนำร้านอาหารแล้วก็แนะนำโรงแรมนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้านกฎหมายต่างๆของการทำทัวร์ค่ะนั่นคือสิ่งที่มินวางแผนระยะเวลาเอาไว้เพื่อสร้างอย่างต่อเนื่องนะคะมินก็ได้เริ่มทำแผนนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเป็นการระบุระยะเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะมินก็จะมาอัปเดตอีกว่าตอนนี้มินได้เริ่มทำอะไรไปสำเร็จไปแล้วทั้งหมดกี่อย่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ